ปิ้งมาละ2บาทซิกเนเจอร์ของที่นี่52ไม้มาลองกำลังไปลำปางแล้วนะครับเรากำลังจะไปร้านเด็ดกันค่ะร้านเด็ดเขาปิด5โมงเย็นตอนนี้บ่าย2โมง20แล้วนะน่าจะไปทันแหละเดี๋ยวเจอกันนะทุกคนตอนนี้สองข้างทางนะคะเป็นภูเขานะคะสวยงามมากเลย1 hour later ถึงแล้วร้านที่เรารอคอยลอยคอป้าต่อยลูกชิ้นเขียงกะเพราถาดเขื่องยังเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเขาบอกว่าร้านนี้ขาย2บาทนี้เรามาตามเจ้าถิ่นคนที่เป็นคนแนะนำเป็นคนลำปางใช่ไหมใช่จ้าสวัสดีค่ะขายในกล่องเลยว้าวมาละ2บาทปูอัดเป็นแท่งนี่เป็นปลายปีคนไหนคือป้าต่อยอะคะคนขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ย10กว่าปีแล้วหนูราคา2บาทนี่ขายมานานได้มั้ยก็10กว่าปีแล้วหนูก่อนขายไม้ละบาทมาเป็น2บาทไม่ขึ้นราคาแล้วเหรอคะใช่หยิบแบบไม่ต้องคิดอะไรอย่างละกี่ไม้ดีครับอย่างละ2ป่ะเราเยอะกว่านี้หรออย่างละ4ไม้มา4คนถ้าซื้อแล้วกินหมดมั้ยเอาอย่างละ2พอพูดเป็นงั้นแหละ4แล้วกันไปกินให้หมดนะพออย่างละ2บาทนี่ซื้อให้หมดเลยนะเอ้าอันนี้ผู้อ่านนะคะไส้กรอกไก่เจ้าของนมลูกชิ้นปลาเย้นี่ลูกชิ้นนมคืออันนี้อันนี้คือลูกชิ้นหมูเอ้ยไส้กรอกลูกชิ้นอะไรล่ะอันนี้ไส้กรอกนมอันนี้ไม่ใช่ไส้กรอกนมอันนี้ไปมีชื่ออยู่ไส้กรอกอะไรคะจุมะติกาติไส้กรอกจุมะจุมะมีทอดมันด้วยว่ะป้าไปแล้วทุกคนหมูหมูย่อย่อเยี่ยวสองบาทแหนมลูกชิ้นเนื้อค่ะหยิบแบบไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะคะตอนนี้อันนี้คืออะไรไส้ไส้หูหอมหมูปิ้งมาละ2บาทซิกเนเจอร์ของที่นี่จัดไป10ไม้ไปครบแล้วยังครบแล้วค่ะครบแล้วทั้งเบอร์เยอะเย้มุกตลกอะไรอันนั้นจุ่มอะไรอะคะนี่โอ้มีจุ่มกะทิให้ด้วยโหแล้วบนย่างมันหอมเลยอะพอจุ่มกะทิว้าวอันนี้เป็นกระเพราไข่ค่ะแล้วราคา50 บาทให้ถ่ายรูปคนน้องให้ชิมด้วยอันนี้ก็เข้าผ่าน50บาทไปรอที่โต๊ะกันเนี่ยไปรอที่โต๊ะนี่ก่อนไอ้นกเฮ้ยมันน่ากลัวมากเลยเป็นไรมันหน่อยไอ้แมวเออน่ากลัวนี่ที่นั่งสำหรับคนสั่งลูกชิ้นมาละ2บาทถอดรองเท้าด้วยนั่งกินบนเสื่อปกติที่พัทยานี่ถ้าเป็นวิวริมทะเลอย่างนี้นี่อาหารจานนึงเป็นร้อยเป็นพันเด้ออันนี้เปลี่ยนจากทะเลเป็นเขื่อนละ2บาทเออ2บาทกระเพราไม้2บาทกระเพราถาด50เราอยากรู้ว่าตรงนี้คือที่ไหนต้องถามคนท้องถิ่นนะคะครับตัวนี้เขื่อนยางอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเคเนตเบคอนซีอ่ะอะไรเคเนตเบคอนซีอ่ะโรงเรียนโรงเรียนชื่อว่าเคเนตแมคเคนซีโอเคต่อตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นแบบวัยรุ่นหนุ่มสาวแล้วเดี๋ยวเขาจะมาจีบกันนัดกันเจอกันมาเดทกันวัยรุ่นแบบงบประหยัดอารมณ์เหมือนเกาหลีเขาจะไปนั่งริมแม่น้ำในช่วงอากาศแบบออเทมนี่ก็เมืองเหนือเราก็ปิกนิกที่มาถามมาที่คือไม่อะไรระแวงนกไปลูกมันไม่ชอบนกมันกลัวนกจิกอ่ะมันไม่รู้ทำไมอ่ะมาแล้วมาแล้วว้าขอบคุณค่ะลุงปิ้งมาละ2บาทในถาดนี้ให้ทายกี่บาทร้อยนึงอ่ะใช่104บาทค่ะเท่านั้นเลยเพราะว่ามันมีอยู่52ไม้นี่หมูปิ้งน่ากินมากอ่ะดูดิงาวนกที่นี่ดีทุกอย่างเลยนะเสียอย่างเดียวอะไรมีนกเราชิมกันเลยนะคะคืออยากชิมสุดคืออะไรรู้ป่ะหมูปิ้งซิกเนเจอร์ไม้ละ2บาทความสุดยอดของเขาคือเขาไปชุบอะไรนะชุบกะทิชุบกะทิก่อนใช่มาลองไม่ไก่เด้อไม่ไก่เด้อโอ้โหใครนั้นเนี่ยรสชาติเข้มข้นนิดนึงจะหอมมากจริงถ้ากินกับข้าวเหนียวอร่อยมากนี่ปวดช่วง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 คือกับน้ำจิ้มปูอัดก็คือปูอัดอ่ะเหมือนร้านปวดทอดที่ขายมาละ10บาทอ่ะเครื่องติดแล้วไส้กรอก
ห้าบาทไหมนี่เจ็ดบาทนี่กี่บาทสองเฮ้ยน้ำจิ้มเขาดีเนี่ยรสชาติไม่แตกต่างเลยจากเจ็ดบาทสิบบาทราคาถูกเยอะนี่อะไรข้าวมันพูดเยอะไม่แย่เลยชิมลองหยุดอร่อยนะ2บาทอะอร่อยสองบาทจะให้อร่อยเหมือนพัตตาคารก็ไม่ได้หมูยอ2บาทราคานี้หาที่กรุงเทพไม่ได้แน่นอนการันตีทำไมของพวกนี้รสชาติคล้ายกันเหมือนหยิบไปเลยช่วยกันหยิบช่วยกันกินจริงนี่ให้เลยชิ้นมันๆเป็นไงโอเคอะอร่อยดีหมูปิ้งรสชาติมันจะไม่เหมือนกับหมูปิ้งที่กรุงเทพเพราะส่วนมากหมูปิ้งที่กรุงเทพจะรับมาจากโรงงานเดียวกันแต่เนี้ยมันเป็นหมูปิ้งแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบชาวบ้านที่เขาหมักกันเองเพราะฉะนั้นรสชาติอะมันจะแตกต่างจากที่อื่นบางคนอาจจะชอบปีกไก่อร่อยมันจะมีคนชอบกินปลาปีกอะชอบกินปลาปีกไหมเฉยๆอะก็กินได้นะอร่อยเนาะสำหรับคนชอบแท้อร่อยเนี่ยเอาชิมต้องกินได้ได้นะจริงเหรออืมมันก็คือรสชาติที่คุ้มเคยในตลาดใช่แต่ว่าเปลี่ยนจาก10บาท5บาทเป็น2บาทลูกชิ้นเนื้อผลใช่ทุกคนลองมาดูเสริมด้วยกะเพราค่ะกะเพราถาดถาดละ50บาทนะคะมาพร้อมกับน้ำซุปและไข่ดาว2ฟองแล้วก็หมูเยอะมากแถมเป็นข้าวกล้องด้วย1ทีป้าป้าว้าวกะเพรารสชาติมาตรฐานรสชาติกะเพราหอมกะเพราใครแวะมาลำปางเราไม่รู้จะไปชิมที่ไหนมาชิมที่นี่แนะนำแล้วสบายกระเป๋ามากจริงเนี่ยหมดเนี่ยกิน4คน150บาทเดี๋ยวเราเสกให้กล้องบินมิงกาเดียมเรดิโอซ่าคาถาพี่ให้ลอยเบาๆมิงกาเดียมเรดิโอซ่ามิงกาเดียมเรดิโอซ่าลงมาลูกลงมาซ้ายหน่อยซ้ายขวาซ้ายพอแล้วด้วยใครที่มีแพลนขับรถไปเชียงใหม่หรือกลับจากเชียงใหม่นี่ก็เป็นหนึ่งในทางผ่านมากันได้นะคะราคาย่อมยำมากรสชาติคือคุ้มกว่าราคารสชาติเหมือนไม้ละ5บาท10บาทใช่ไม่คิดว่าเป็น2บาทนั่นแหละคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายด้วยคลิปเชียงใหม่10วันตอนแรกเราตั้งใจจะไปเหนือสุดแดนสยามแต่เราก็ไม่ได้ไปนะคะบอกตรงว่าคือห่วงกินอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่เชียงใหม่เพราะเชียงใหม่ของกินเยอะมากของกินเด็ดมากทุกคนน่าจะมีขึ้นสัก 2-3 โลอ่ะใครต้องเป็นชอบกับสิ่งที่พี่ทำไม่มีใครบังคับให้เธอกินเลยมีแต่บังคับให้กินลาบควายแมงป่องน้าเน่านิดหน่อยอย่างละคำเองก็ผ่านมาไกลมากรู้สึกว่าอะไรแบบไม่ไกลมากที่งบแสนหนึ่งอะจบเลยมาละ2บาทแหละสรุปก็คือที่ไปมานะคะก็ไปพักมาหลายรูปแบบเลยตั้งแต่หลักร้อยยังหลักพันและหลักหมื่นสิ่งที่เราสัมผัสได้ในทริปนี้เลยคือจริงๆแล้วการพักแพงที่สุดไม่ได้แปลว่าจะแฮปปี้ที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเสียงหัวเราะระหว่างทริปซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการกินการพูดคุยคนที่มาด้วยกินอะไรพวกเราวะต้องเลือกนะไม่เลือกใครเลยใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกและยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ย้อนกลับไปดูค่ะสนุกทุกคลิปเลยนะคะเริ่มตั้งแต่คลิปกุ้งกระทะ99บาทก็เป็นจุดเริ่มต้นของคลิปนี้ก็เป็นทริปที่เราได้เป็นสายกินแบบเต็มตัวจริงๆโอเคค่ะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวกันไปไหนไม่ได้ก็เที่ยวเมืองไทยก่อนอย่าตกวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งอย่าลืมเปิดออน notification นะคะจะได้ดูคลิปแรกทุกคลิปและใครอยากได้แจกไปตามในแฟนเพจโมจิโกกด Cfirst แจกเยอะมากแจกอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะแจกงงไปหมดวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและของอร่อยไปแอบไปเนาะ